หน้าทุกคนขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระอธิการบุญมีฐานิสโรหลวงปู่น้อยพระกาบุญกองกระถาสูงด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสพระแม่ครูอาจารย์คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพเจริญพรนายกสาวกประจำนายกเทศมนตรีตำบลเจริญสินประธานในพิธีเจริญพรญาติโยมญาติธรรมสาธุชนท่านใจบุญทั้งหลายที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานในงานประชุมเพลินหลวงปู่บรรลบสุทธาสีโลในวันนี้กระผมอาตมาพระอาจารย์ชัยพรอนุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีราชพัฒนาที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตการดุภาพสาขา234วัดศรีราชพัฒนาวันนี้ได้รับสัมภาษณ์มาจากพ่อแม่ครูอาจารย์นักสงฆ์ให้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินพิธีการในการประกอบพิธีงานประชุมเพลินหลวงปู่บรรลบสุทธาสีโลในวันนี้ประกาศนี้เจริญพรนายกสาวองค์ประจานนายกเทศมนตรีตำบลเจริญสินจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรใช่ล่ะนายกพ่อคุณนั่งอยู่คุณไว้นายกมากมากตลาดที่วันนี้ท่านพระภัยมีวันสุดท้ายเจ้าคณะตำบลจึงเป็นสิ่งที่แก่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งได้เมตตาเสด็จมาตลาดที่วันนี้เป็นความเคารพนะครับเนาะขอบคุณพ่อแม่ผู้บริจาคเรียนเชิญทุกท่านตลอดเลยเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญอ่ะที่เหลือมาเติมงานเรียนเชิญเหล่าเลยครับงานลงตัดองค์ได้ขึ้นเหตุห่วยเจ้าวาดขึ้นตัวส่งเองแต่งเองคิดเองเลยโอ้ท่านรวยเนาะมันจะฮะมันหนาแข็งพอแบงมูมันหนาแข็งพอมาเลยนะบ่ไอ้จะร้องช้ำเพี้ยก็แล้วมันไม่หนาเยอะเหมือนเนาะบ่เด็ดคุณมีใบเนาะโอ้ยบ่ให้คนเต็มยศเนี่ยคือบ่สังฆาพาดเหมือนแน่แม่นซะแล้วคือแนวตีก็ได้เสียสภาพแม่เอ้าแล้วแต่งเราอือโอเคอือบ่มีอย่างบ่ว่างที่มาโน่นหน่อยเพิ่นคุยอยู่เพิ่นกราบความรู้ชัยพระธรรมใจทั่วพร้อมกันอิมินาสการะนาตังบุตรังอาอิปุชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอาอิปุชยามาอิมินาสการะนาอันสังฆังอะภิปุชยามะดอกไม้ขอศีลนี่ประจำวันบ่มีบ่ได้ผู้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตรังพระธรรมตังอภิวาเลนสวัสดิ์ตุสหรัตน์ตังอันโนธรรมนามสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังอันเตกิสลานินัสสะปัญจสิหานิยกามะดุติยัมปิมะยัมปันเตอิสลานินัสสะปัญจสิหานิยกามะสติยัมปิมะยัมปันเตอิสลานินัสสะปัญจสิหานิยกามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรธรรมสรณังกัจฉามิบุตรธรรมสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิบุตรธรรมสรณังกัจฉามิทุติยัมปิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิมีตาที่ยังมีสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณังธัมมังนิทิตังนะนะอัญเตวานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปันตังสมาทิยามิกะนะนะอิปาตาเอระมะนีสิกขาปันตังสมาทิยามิอินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิอินนาดานาเวรมณีปัตตังสัมมาทิฏฐามิมุชาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิสุปราณีระยะมัจจะปมารถานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิสุปราณีระยะมัจจะปมารถานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสิเลนะสุขะอิงยันติสิเลนะภูกะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติกัสสมาสิระเวสโสภาคเยเจียนสุนทรภาคุเจียนสุนทรอ่า
โอ้ยขนาดเลยขนาดเป็นหลักของเฮ้ยสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสกลนครเขตเจริญศิลป์จึงได้เรียนสองธรรมเรียนพอนี่ล่ะมันนั่งเธอเลยคือจะพูดอยู่ดูไม่ยินดีพอจ่อคำเพียงมียังอินเตอร์วินแต่เขาก็ไม่ลดเข็นรอบเลยล่ะคุณหมอทองเพียงที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครโอ้ประธานใหญ่คนเดียวตะเพียนตายเขาเลยจะต้องไม่รถเข็นไม่มากเลยเจ้าขี่รถเข็นธัมมาจโลกาทิปฏิสัมปฏิกาตังสันิยันทิวะลังนายัตตาสันติอาสันตา
จริญเมตตาจิตเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านและขอเจริญพรสาธุชนญาติโยมประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีนายสาวงประจันและขอท่านสอจอประจันทบุตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจังวัฏสังขาราอุปาดาวายธรรมนิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปัสสโมสุโขติณโอกาสนี้ธรรมภาพฉะนั้นจิตที่ดีจิตที่มีสมรรถภาพจิตที่ได้รับการฝึกหัดขัดเกลาจึงเป็นจิตที่มีทั้งสมาธิเป็นจิตที่มีทั้งปัญญาแปลว่าความฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็คือความคิดความนึกความปรุงแต่งของเรานี่แหละสังขารเรียกว่าสังขารมารกิเลสมารมันปรากฏมันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราทุกวันเวลานาทีทุกวันเวลานาทีถ้าเรานั่งหลับตามองเข้าไปในหัวใจของเราเราจะเห็นสังขารความเกิดขึ้นมันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดดีคิดชั่วสลับสับเปลี่ยนกันไม่จบไม่สิ้นสักทีเราก็เหี่ยวตระพุกเงาคือสังขารนั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเรานึกเราคิดเราปรุงเราแต่งเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราคิดให้ร้ายเราคิดเสียใจคนอื่นจริงๆแล้วมันเป็นเพียงสังขารความปรุงแต่งสังขารความปรุงแต่งก็อาศัยอารมณ์หยาบอารมณ์หยาบทำให้สังขารความปรุงแต่งในด้านไม่ดีนั้นมันเกิดขึ้นฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อวิริยานี้ท่านจึงสอนวิชาสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นดีแล้วเหมือนดับหลักเหมือนดับเสาไม้ก็ดีเสาปูนก็ดีเสาเข็มก็ดีที่ปักแน่นลงไปในแผ่นหินแผ่นดินลมที่พัดมาจากทิศทั้ง4ก็ไม่หวั่นไหวได้ชั้นใดจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วด้วยสมาธิด้วยฌานด้วยฌานด้วยญาณย่อมไม่หวั่นไหวฉะนั้นถ้าจิตของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสังขารความนึกคิดความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแต่ในสิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆคืออะไรบ้างคือสิ่งที่เราเคยทำมาหรือได้ยินได้ฟังคนอื่นทำมาสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นถ้าจิตเราตั้งมั่นดีแล้วความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นคือคิดว่าเราเคยให้ทานที่ไหนบ้างวัดนั้นวัดนี้เคยสร้างอาคารสร้างผ้าป่าที่ไหนบ้างมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้รู้ให้เราได้สัมผัสเมื่อเราได้รู้ได้สัมผัสแต่สิ่งที่ดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจของเรามันก็มีแต่ความสุขเห็นไหมถ้าจิตของเรามันตั้งมั่นด้วยกำลังแห่งสมาธิสิ่งดีๆเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกทำสมาธิเลยไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรเลยอะไรมันจะมาเกิดล่ะมันก็เกิดมาในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นเราละเมิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5สิ่งเหล่านั้นมันจะเที่ยวมาเกิด
ให้ใจให้ผู้รู้คือใจของเรานี้ได้รับรู้อยู่ตลอดเราจะเดินก็ดีก็ได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราก็ได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่เราหลับไปฝันไปเราก็จะได้สัมผัสแต่สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเราสังเกตไหมเวลาที่สภาพจิตของเราไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวเราจะสัมผัสแต่สิ่งที่ไม่ดีเราจะฝันไปปรุงแต่งไปในสิ่งที่น่ากลัวฝันเห็นผีเห็นเปรตฝันเห็นคนไล่ฆ่าไล่ยิงนั่นเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันอาศัยอารมณ์ที่ขุ่นมัวปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาที่เราเรียกว่าความฝันนั่นแหละนั่นเกิดจากจิตจากใจของเรานั่นเองฉะนั้นหลวงพ่อวิริยังท่านจึงพยายามท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มาเรียนสมาธิเพื่อโลกของเราได้เกิดความสันติสุขต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อนเพราะมีสมาธิแล้วทำให้เกิดสติสติมันจะแยกแยะออกว่าดีว่าชั่วทำให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจสติคือตัวเบรกสมาธิคือตัวเบรกสมาธิคือตัวห้ามคือห้ามการไปทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วถ้ามีสติมันก็ห้ามได้ถ้าจิตใจของเราไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็หลุดไปตามอารมณ์ที่มันขุ่นมัวนั่นแหละไหลไปตามอารมณ์ที่มันขุ่นมัวนั่นแหละทำให้เรานี้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเพราะร่างกายของเรานี้คือหุ่นเชิดของจิตคือหุ่นเชิดของอารมณ์ที่มันอยู่ในใจของเรานั่นเองคือหุ่นเชิดที่มันแสดงออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายมาพิจารณาถึงความเป็นอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งทั้งหลายอย่าไปเป็นบ้ากับมันเลยทุกขังความเป็นทุกข์เกิดจากอะไรล่ะความทุกข์เกิดจากร่างกายของเรานี่แหละปวดหัวก็เป็นทุกข์เป็นไข้ก็เป็นทุกข์ปวดท้องก็เป็นทุกข์เป็นโรคกระเพาะก็เป็นทุกข์ปวดไปตามแข้งตามขาตามเนื้อตามหลังตามหลังตามเส้นเอ็นเส้นกระดูกเส้นน้อยเส้นใหญ่มันก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ห้ามได้ไหมห้ามความทุกข์เหล่านี้ได้ไหมห้ามได้แต่ห้ามได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นห้ามไม่ได้เลยปวดหัวทำไงถึงจะหายกินยาพาราเซตามอลเดี๋ยวมันก็หายเป็นไข้ก็ต้องกินยาทิปปี้เดี๋ยวมันก็หายปวดตามเส้นตามเอ็นก็เอากินยาแก้กระใสเส้นมากินแล้วมันก็หายปวดท้องขับถ่ายท้องอืดทำยังไงถึงจะหายกินยาระบายยากระตะขาวอย่างนี้เอามากินเนี่ยมันก็หายนี่เป็นยารักษาทางกายแต่ยารักษาทางใจเราเป็นทุกข์ทางใจโอ้เป็นทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับลูกโกรธไม่ฟังความลูกติดยาบ้ายาเสพติดลูกทะเลาะเบาะแว้งขึ้นลงขึ้นศาลไปกินยาแก้ปวดหายไหมไม่หายกินยาแก้ไข้หายไหมไม่หายแต่ยาคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกินแล้วหายวิธีกินก็คือการไปศึกษาการรับฟังการน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละหลวงปู่วันลบสุทัศน์เสียโลนี่ปกติก่อนยังไม่บวชก็เป็นคนธรรมะธรรมโมอยู่แล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าวาประพฤติปฏิบัติธรรมมีโอกาสแล้วอย่าให้พระอาจารย์มันเสียสมาธิฉะนั้นอย่ากดสเตอร์ร่างกายก็เสื่อมโทรมไปมองเห็นสัจธรรมมองเห็นความจริงจึงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าน้อมกายถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายพวกเราก็เห็นสุดท้ายก็ต้องตายเป็นธรรมดาถึงจะศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงขนาดไหนส
ุดท้ายก็ต้องตายเป็นธรรมดาหลวงปู่วันลบมองเห็นอะไรเห็นยาวิสิทธิ์ยาวิสิทธิ์ก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญกันการเจริญปัญญาการเจริญภาวนานี่คือยาวิเศษยาที่รักษาระงับชั่วคราวก็คือข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าหยูยาที่อยู่อาศัยเหล่านั้นมันรักษาได้แค่ชั่วคราวแค่ภพนี้ชาตินี้แต่ยาที่รักษาได้ทั้งภพนี้ชาตินี้ภพหน้าชาติหน้าย่นภพย่นชาติให้สั้นเข่าสั้นเข่าก็คือยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละหลวงปู่วันลบมองเห็นความจริงประการนี้จึงได้น้อมกายน้อมใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาวันนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มางานศพเรามางานศพหลวงปู่วันลบเราเห็นอะไรเรามองเห็นอะไรหนึ่งสิ่งที่เรามองเห็นก็คือสัจธรรมความจริงประการหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศเอาไว้กว่า 2,567 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยมาถึง 2,567 ปีแล้วมันประกาศความจริงคือประกาศความจริงว่าชลาดามงหิชลังนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ใครบ้างนั่งตรงนี้ที่แม่แก่มีทุกคนแก่มากแก่น้อยต่างกันหลักฐานยืนยันบนหนังศีรษะของเราบนผิวหนังของเราบนหูตาฝ้าปากหูที่เกิดได้ยินชัดเจนก็เริ่มตึงแล้วนั่นคือหลักฐานยืนยันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศเอาไว้มันอยู่ที่ตัวของเราพยาธิธรรมมีพยาธิงอนัตติโตเราเห็นอะไรเห็นความจริงคือความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นอยู่แทบจะทุกวันยิ่งแก่ชรามาอายุมากขึ้นยิ่งเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความแก่ชราเห็นความเป็นโรคเป็นภัยมันปรากฏขึ้นอยู่แทบจะทุกวันเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดไหล่เดี๋ยวก็ปวดคอเดี๋ยวก็ปวดเอวปวดหัวเข่าจะลุกขึ้นจะเดินก็ต้องยืนทีละสี่ขาเห็นไหมสี่ขาก็คือแขนสองแขนมันค้ำไปข้างหน้าเอาก้นเบี้ยงขึ้นเอาก้นเงื่อนเป็นก้อนถ้าไม่เอาก้นขึ้นเป็นตัวหลวงไม่เอามือค้ำยืนขึ้นไม่ได้ต้องมีตัวค้ำมันถึงจะยืนขึ้นได้นี่คือหลักความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศยืนยันแต่พวกเราทั้งหลายพยายามปฏิเสธโอ้เราไม่เท่าเราไม่แก่ผมก็ลองมาเรื่องมองอ้าวมันมียาวิเศษยอมได้เอาสีดำมายอมบางคนไม่ชอบสีดำเอาอะไรเอาสีแดงบางคนชอบเพลงญี่ปุ่นเอาสีอะไรเอาสีขาวสีดำดีอยู่แล้วเอาสีขาวมายอมเอาสีชมพูมายอมเอาสีเขียวสีขี้ไข่นางมายอมเนี่ยเปลี่ยนเองลองลงตัวเองไปวันๆพอมีความสุขโอ้บางคนเริ่มหนังมันเริ่มเหี่ยวเริ่มยาแล้วหนังตาก็ปิดออกมาเอาไปดึงหนังตาไปกรีดตาสองชั้นบางคนแก้มมันเริ่มยาแล้วเอาไปดึงหนังแก้มดึงมาทั้งตะงอนดิหนังทางมันเริ่มยาแล้วดึงยุ่งมาทั้งตะงอนดิหนังหน้าผากมันเริ่มย่นแล้วดึงมาทั้งตะงอนดิใครปวดๆอยู่มาใครอยู่ตะงอนตอนดิหลังหน้าจะประเด็นมันตึงไปเกินกินสบู่อะไรนานตึงเลยเมื่อนั่นแหละความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เรามาปกปิดมันไว้เราก็เลยไม่เห็นความจริงจิตมันก็เลยห่างไกลธรรมะทั้งนั้นที่ธรรมะมันอยู่ที่ตัวของเรามันประกาศตัวของเราอยู่ตลอดพอแม่ผู้บาอาจารย์มันว่าท่านไม่เป็นข้องเป็นละขั้นมันดังนี้เบิดเมื่อเป็นได้วันมันดังยืดเมื่อเป็นเสียงของเสียงของความจริงนะความจริงมันประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่น้อมใจมาดูเราไม่ดูแต่เนี่ยแหวนย่ำใดโอ้แม่นกูประสูติคือกูน้ำเดี๋ยวมาสักเขาไปจะเขาลบตัวอย่างของนี่แหละมันไม่เห็นความจริง
มันไม่เห็นความจริงเพราะเราไม่ดูเราไม่มาศึกษาหลักธรรมคำมัดคำสอนของคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่วันลบมองเห็นความจริงนี่แหละท่านจึงมาบวชเกิดพบนี้ชาตินี้มีแต่ความทุกข์อังชาติหน้าจะเอาดีกว่านี้จะว่าเป็นชาติไหนชาติหน้าเลยที่เป็นมหาเศรษฐีเพราะอานิสงส์การให้ทานอานิสงส์การรักษาศีลอานิสงส์การประพฤติภาวนาเนี่ยไม่ธรรมดาส่งผลให้เกิดในภพหน้าชาติหน้าเป็นเทพไทยเทวามีอายุยืนยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีถ้าเกิดเป็นมนุษย์ขอส่งผลให้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายนับถือพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธศาสนาเกิดมาแล้วมีผิวพรรณวันนะที่ผ่องใสรูปหล่อสวยงามหน้าตาดีสภาพจิตใจก็ดีไม่มีคนจริตเป็นบ้าเป็นใบเพราะอานิสงส์การเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ส่งผลในชาตินี้อาจจะส่งผลน้อยแต่มันจะส่งผลในชาติหน้านี่แหละท่านจึงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาฝากชีวิตไว้ในร่มโพร่มใสคือพระรัตนตรัยพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนะฉะนั้นพวกเราสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกท่านได้มาร่วมในงานมารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีทิฏฐิมีความเห็นเสมอภาคเดียวกันคือมาไว้อาลัยมาให้กำลังใจเจ้าภาพมาเจริญสติมาเจริญปัญญามาเห็นสัจธรรมมาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศเอาไว้จะได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจและเกิดสติเกิดปัญญาแก่พวกเราสืบไปในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องความไม่เที่ยงแท้ของสังขารร่างกายความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอาตมาก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงมาช่วยดลบันดาลอภิบาลรักษาคณะสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดหากเป็นไปด้วยธรรมแล้วไส้ก็ขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการจงพลันสำเร็จทุกประการจงพลันสำเร็จทุกประการเอาวสานแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลสาธุตอนนี้เจริญพรคุณวีระสิบสีได้ถวายจตุปัจจัยไทยดำแด่ท่านพระครูธรรมสุนทรพระแม่ครูอาจารย์ที่ได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเจริญพรสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาละสาธุมินามยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภังนะมะกะรังโรมะเสตัสสะภะคะวะโตอันตรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ังปะธัมมสังคีนิมาติกาปะธัมกังวามาเสกุศลธรรมากุศลธรรมาปะยาตาธรรมาสุทายเวตานายสัมปายุตาธรรมาดุขายเวตานายสัมปายุตาธรรมาดุขามาสุขายเวตานายสัมปายุตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมาธรรมาเนวาวิปากานาวิปากาธรรมาธรรมาอุปาทินุปาทานิยธรรมานุปาทินุปาทานิยธรรมานุปาทินานุปาทานิยธรรมาสังคีเรทาสังคีเรสิกาธรรมาสังคีเรทาสังคีเรสิกาธรรมาสังคีเรทาสังคีเรสิกาธรรมาสาวิทัตสาวิจารธรรมาวิทัตวิจารมัตตาธรรมาวิทัตวิจารธรรมาเยติสหกตาธรรมาสุขสหกตาธรรมาอุเบกาสหกตาธรรมาดัชนีนาปะหะตาปะธรรมาภาวนายะปะหะตาปะธรรมาเนวะนาสะเนนะกะภาวนายะปะหะตาปะธรรมาดัชนีนาปะหะตาปะเหตุกาธรรมาภาวนายะปะหะตาปะเหตุกาธรรมาเนวะดัชนีนาลาภาวนายะปะหะตาปะเหตุกาธรรมาเอวัจจยคามิโนราปัจจยคามิโนธัมมาเสขะธัมมาเสขะธัมมาเอวัเสขะนาเสขะธัมมาปาริตาธัมมามหากัตตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปาริตารมณาธัมมามหากัตตารมณาธัมมาอัปปมานารมณาธัมมาแต่เมื่อตายวายวายสังขารแล้วคนมีแก้